สวัสดีครับ Booking เป็นหนึ่งในบริการจองโรงแรมจองที่พักจองรถในการเดินทางต่างๆระดับโลกที่เราสามารถใช้บริการได้ง่ายๆผ่านเว็บหรือผ่านแอปบน iPhone และ iPad ของเราวันนี้เราไปดูวิธีง่ายๆในการยกเลิกการจองโรงแรมกันครับเพราะ Booking นั้นมีการทำข้อตกลงกับโรงแรมต่างๆเอาไว้ให้เราสามารถยกเลิกการจองล่วงหน้าก่อนวันเข้าพักได้ง่ายๆโดยไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรแต่เราก็ต้องยกเลิกก่อนวันที่กำหนดด้วยนะครับถ้ายกเลิกหลังวันที่กำหนดก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นนั่นเองครับวิธียกเลิกการจองทำได้ง่ายมากๆเมื่อเพื่อนๆจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วในภายหลังถ้าเปลี่ยนใจหรือเปลี่ยนแผนการเดินทางต้องการยกเลิกให้เปิดแอป Booking ขึ้นมาแตะหัวข้อการจองเพื่อนๆเห็นรายการโรงแรมต่างๆที่เราจองเอาไว้พร้อมรายละเอียดการจองให้แตะเลือกรายการที่ต้องการยกเลิกได้เลยครับในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาเลื่อนหน้าจอไปที่หัวข้อติดต่อที่พักแล้วแต่จัดการการจองในหน้าจอถัดมาเพื่อนๆจะเห็นข้อความอธิบายนโยบายการยกเลิกจะเห็นว่าในขณะที่ผมทำคลิปนี้เป็นวันที่10เมษายนมีการเขียนว่าขณะนี้ยกเลิกฟรีแต่ถ้ายกเลิกหลังจากวันที่21เมษายนไปจะมีค่าธรรมเนียมในการยกเลิกด้วยครับให้เพื่อนๆตรวจสอบข้อมูลต่างๆให้เรียบร้อยถ้าต้องการยกเลิกแน่ๆให้แตะตัวเลือกที่มีหากต้องการยกเลิกในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาอ่านรายละเอียดต่างๆในการยกเลิกในบรรทัดสุดท้ายเพื่อนๆจะเห็นว่าค่าธรรมเนียมในการยกเลิกคือฟรีจากนั้นถ้าต้องการยกเลิกให้แตะยกเลิกการจองโดยสิ้นเชิงรอสักครู่แล้วระบุข้อมูลในการดำเนินการยกเลิกให้เพื่อนๆแตะเลือกเหตุผลในการยกเลิกได้เลยครับเมื่อแตะเลือกเรียบร้อยแล้วให้แตะยกเลิกการจองระบบจะทำการยกเลิกให้กับเราทันทีเมื่อการยกเลิกสำเร็จเรียบร้อยหน้าจอยกเลิกการจองเรียบร้อยแล้วจะแสดงขึ้นมาพร้อมข้อความบอกให้ทราบว่าท่านยกเลิกการจองเรียบร้อยแล้วเราจะส่งอีเมลยืนยันการยกเลิกไปที่ตามด้วยอีเมลที่เพื่อนๆระบุไว้ตอนสมัครใช้บริการและคืนเงินให้หากท่านได้ชำระล่วงหน้าไปก่อนแล้วท่านไม่จำเป็นต้องดำเนินการใดๆอีกเท่านี้การยกเลิกก็สำเร็จเรียบร้อยเพื่อนๆสามารถแตะโอเคเข้าใจแล้วได้เลยครับหน้าจอก่อนหน้าจะแสดงขึ้นมาพร้อมแสดงข้อความให้ทราบด้านล่างว่าท่านยกเลิกห้องพักไป1ห้องตามที่เรายกเลิกไปครับด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถยกเลิกการจองจากแอป booking.com ได้แล้วครับและเมื่อเพื่อนๆ เข้าไปตรวจสอบอีเมลก็จะมีอีเมลยืนยันการยกเลิกการจองส่งมาให้เราด้วยครับเพียงเท่านี้การยกเลิกการจองก็สำเร็จเรียบร้อยถ้าเรายกเลิกล่วงหน้าก่อนวันและเวลาที่กำหนดก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าธรรมเนียมอะไรครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ